หนึ่งสิ่งที่คุณต้องใช้มันตลอดชีวิตถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จใครที่อยากรู้ความลับสำคัญบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆคุณจะไร้เหลี่ยมทานครับสังเกตไหมครับว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะครับและถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จอาจารย์จะมีอยู่หนึ่งสิ่งที่จะบอกคุณสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากแบ่งปันคุณจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้มันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เท่าที่จะเร็วได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอใช้ปากกาสีเข้มๆหน่อยครับนี่ครับโอเคWinner never quit ผู้ชนะไม่มีวันล้มเลิกไม่มีวันล้มเลิกนี่เป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำธุรกิจนะครับหรือคุณกำลังจะทำโปรเจกต์ใดๆอะไรคือเป้าหมายบิ๊กโกของคุณ Winner never quit เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆคุณจะต้องสามารถมีมันอยู่ในศีรษะของคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์เป็นนักเล่นหุ้นคุณจะเทรดทองคุณจะค้าขายนะครับคุณลองคิดดูดิครับว่านักธุรกิจที่เก่งๆผ่านการล้มลุกคลุกคลานผ่านการล้มละลายมาหลายๆครั้งผ่านการเป็นหนี้ร้อยล้านมาแล้วนะครับและยังสามารถนะครับพลิกกลับมานะครับเป็นเศรษฐีพันล้านเศรษฐีหมื่นล้านได้แปลว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณจำเป็นจะต้องมีปรัชญานี้อาจารย์จะขออนุญาตนะครับพูดถึงเรื่องจริงที่อาจารย์เจอเรื่องจริงมีคุณเห็นอาจารย์ใส่เสื้อมั้ยอาจารย์ไปตีแบดมาอาจารย์ไปตีแบดแทบทุกวันแล้วอาจารย์ก็ได้พบกับนักศึกษาหนุ่มที่เขาเรียนแค่ปีหนึ่งคุณทราบไหมว่าเมื่อ4เดือนที่แล้วเขาเป็นนักแบดตัวฉกาจเรียกว่าความโหดในการตีของเขานั้นเรียกว่าสุดๆยากมากนะครับที่ใครจะปะทะเขาได้ง่ายๆนะครับแต่แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเขาประสบอุบัติเหตุนะครับข้อมือขวานะครับพลิกนะครับถึงขั้นนะครับไม่สามารถนะครับที่จะใช้มันได้ตามปกติแบบที่เคยทำได้นะครับเขาไม่สามารถตีแบบได้อีกต่อไปครับด้วยข้อมือขวาที่มันเจ็บปวดคุณทราบไหมว่าเขาทำยังไงเขาเริ่มต้นนะครับเรียนตีแบบด้วยมือซ้ายใหม่และ4เดือนต่อมานะครับตอนนี้นะครับเขาตีนะครับแบบด้วยมือซ้ายที่ไม่เคยตีมาเลยนะครับฉกาจพอๆกับตอนนี้ที่เขาตีในอดีตตีมือขวาครับคุณว่า Winner Never Quit มั้ยครับอย่ายอมแพ้อย่าล้มเลิกเป็นอันขาดถ้าหากว่ามันคือความฝันของคุณกี่คนในที่นี้ครับที่คุณมีปรัชญาอันนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะนะครับอะดอปคุณจะนำมันไปใช้กับชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งคุณจะเป็นหมอคุณจะเป็นวิศวกรคุณจะเป็นพยาบาลคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ชีวิตคือการต่อสู้และคุณสามารถเป็นเดอะวินเนอร์คุณสามารถเป็นผู้ชนะได้ถ้าคุณตัดสินใจแล้วนะครับว่าคุณจะยืนหยัดคุณจะไม่ยอมล้มเลิกเป็นอันขาดสวัสดีครับคุณทีครับคุณเอกพันธ์คุณชัยวัฒน์คุณพรพลอยเพชรคุณเลิฟลี่แลนด์สวัสดีครับทุกคนรวมทั้งคุณสวนอาหารด้วยนะครับคุณณัฐวีนาสวัสดีครับโอเคถ้าใครที่คิดว่าคุณชอบปรัชญา Winner Never Quit นะครับพิมพ์เลข9มาครับพิมพ์เลข9มาว่าคุณจะนำไปใช้ลองนึกดูว่าเสียงในหัวนะครับของคุณคุณทราบไหมว่าอาจารย์อายุ67ตีแบบกับเด็กหนุ่มอายุ18 19แล้วเสียงในหัวของอาจารย์คืออะไรครับสบายมากฉันยังไหวแม้ว่านะครับเหงื่อจะนะครับท่วมร่างนะครับใช้แรงไปจนหมดแล้วนะครับแต่ภาษาที่อาจารย์คุยกับตัวเองในสมองก็คือว่าสบายมากผมไปต่อผมยังไหวและอาจารย์ไม่เคยย่อท้อไม่เคยกลัวว่าเขาหนุ่มแค่ไหนนะครับ18ได้เปรียบทุกอย่างแต่นั่นไม่ใช่ข้อแม้ข้อแก้ตัวอาจารย์สามารถปะทะกับทุกรุ่น
แบบไม่ต้องต่อชั้นชั้นต้องการนะครับต่อสู้ด้วยการตีจริงๆต่อสู้กันด้วยคะแนนจริงๆคุณเห็นไหมว่าถ้าหากว่าคุณมีความเป็นนักสู้นะครับคราวนี้อาจารย์จะบอกคุณนะครับว่าสิ่งที่เราทุกคนต้องการเป็นให้เร็วที่สุดเป็นให้เร็วที่สุดนะครับคุณจำไว้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเป็นให้เร็วที่สุดนะครับสตองแมนสตองไมแล้วก็สตรองไลฟ์ยิ่งคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วคุณมีจิตที่เข้มแข็งคุณจะมีชีวิตที่เข้มแข็งถ้าคุณเป็นคนที่อ่อนแอคุณก็คือมีจิตที่อ่อนแอแล้วก็มีชีวิตที่อ่อนแอลองนึกภาพนั้นดูว่ามีใครที่ตอนเด็กๆอ่อนแอนี่เข้าใจได้ถูกไหมเรายังเด็กอยู่อ่ะเราอ่อนต่อโลกแต่คำถามคือถ้าต้องเลือกระหว่างชีวิตที่อ่อนแอกับชีวิตที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งคนที่ถึงจุดหนึ่งที่นะครับเรียกว่าตื่นรู้จริงๆเนี่ยจะต้องเลือกชีวิตที่เข้มแข็งจิตที่เข้มแข็งแล้วก็ชีวิตที่เข้มแข็งอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องแคร์ว่าเมื่อวานนี้มันคืออะไรคุณแค่แคร์ว่าวันนี้คุณตัดสินใจเลือกอะไรมากกว่าคุณทราบไหมว่าเวลาที่อาจารย์อ่านหนังสือชาวตะวันตกเนี่ยภาษาเขาจะสวยมากกูรูทางด้านนั้นเขาจะภาษาสวยมากฉันก็บอกว่านะไม่แคร์ว่าคุณมาจากไหนแต่แคร์ว่าคุณกำลังจะไปไหนคุณนึกออกไหมไม่แคร์ว่าคุณเคยอยู่ในสลัมมาก่อนแต่คุณกำลังจะไปไหนถ้าว่าชีวิตคุณนะครับถนนมุ่งไปสู่นะครับความยิ่งใหญ่นะครับไม่ต้องแคร์อดีตเลยนะต่อให้เป็นเศรษฐีอยู่แล้วด้วยนะครับหมดตัวได้ไหมได้มันไม่แคร์หรอกว่าอดีตเป็นยังไงแต่แคร์ว่าคุณกำลังจะไปไหนพอคุณฝึกคุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่สตองแมนกับสตองวูแมนเนี่ยมีนะความเหนือชั้นของเขาที่เขามีก็คือว่าเมื่อจำเป็นนะเขาจะมีความอดทนถ้าชีวิตเรียกร้องให้เขาอดทนเขาจะสามารถอดทนได้มากกว่าคนที่อ่อนแออย่างที่นี่เรียกว่าเทียบกันไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่หมดความอดทนอย่างง่ายดายทนไม่ไหวถูกไหมแล้วก็นะครับพลิกตัวเองนะครับไปสู่คนที่เป็น weak people นะครับคนที่อ่อนแอสวัสดีครับคุณจิรกรคุณซีคัทไทยครับคุณผ่องพันนะครับคุณต้องอ่านว่าคุณอุทิสาใช่ไหมครับคุณสนายนะครับพูดจริงๆว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเราเป็นนักศึกษาเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นคนวัยกลางคนแล้วก็เป็นผู้สูงวัยสิ่งที่เราอยากจะเป็นแบบอย่างเป็นต้นฉบับเป็นแบบอย่างนะครับเป็นโรโมเดลเป็นคนที่คนควรจะเอาเยี่ยงอย่างถูกไหมคุณควรจะเป็นคนที่เข้มแข็งและหมายถึงนะครับคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในนะครับระดับใดนะครับจะเป็นตำรวจนะครับจะเป็นทหารจะเป็นนักการเมืองเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะมีนักการเมืองที่อ่อนแอจะมีนักการเมืองที่เข้มแข็งนึกออกไหมจะมีจะเหมือนกันหมดจะมีวิศวกรที่อ่อนแอจะมีวิศวกรที่เข้มแข็งจะมีหมอที่เข้มแข็งก็มีหมอที่อ่อนแอมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นมันง่ายมากเลยนะที่คุณจะเป็นผู้ชนะทำยังไงถึงจะเป็นผู้ชนะที่ไม่มีวันยอมล้มเลิกฝึกจิตสิครับเทรนเดอะมายฝึกจิตให้เข้มแข็งทุกวันเวลาเราเจอเรื่องยากๆนะครับให้เรารีบเฉลียวใจนะโอ้มันคือโอกาสในการฝึกจิตพอดีเลยเนี่ยมันคือโอกาสเลยคุณอดทนได้มากกว่าคนอื่นไหมถ้าคุณอดทนได้มากกว่าคุณมีวินัยที่สูงกว่าคุณมีความนับถือตัวเองที่สูงมากกว่าบอกเลยนะครับว่าชีวิตคือความคุ้มค่าในตัวมันเองแล้วใครที่มีคุณสมบัติดีๆนะครับในตัวเองเนี่ยบอกจริงนี่คือความสำเร็จอยู่แล้วนะครับที่สูงค่ามากใช่ไหมลองคิดดูถึงคำนี้นะครับถึงคำนี้นะครับค่าแห่งตนถูกไหมการที่เราไปรู้สึกว่า
ฉันดีไม่พออ่อนแอไหมฉันไม่คู่ควรกับเขาเขาดีกว่าฉันไม่ว่าจะคิดเปรียบเทียบในด้านไหนก็ตามนั่นทำให้ค่าแห่งตัวเองนั้นดิ่งลงสู่นะครับก้นเหวเลยใช่ไหมตัวเองไม่มีค่าเลยเพราะอะไรเพราะว่าไปคิดแบบนั้นไปคิดว่าตัวเองดีไม่พอ I'm not good enough I don't deserve her I don't deserve him ฉันไม่คู่ควรกับเขาทำไมล่ะครับเป็นคนเหมือนกันทำไมมีคนที่สูงค่าแต่เราไม่มีราคาเพราะอะไรเพราะจิตใจที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็น the loser ก็เป็นผู้แพ้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นผู้แพ้ไปเรื่อยๆจนกว่าผู้แพ้เนี่ยจะคิดได้ว่าไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นผู้แพ้ต่อไปเราไม่จำเป็นต้องเป็นด้วยไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นด้วยแค่ดูแลตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นถ้าว่าคุณทำได้แค่นี้นะคุณจะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายไม่ว่าคุณอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามถูกไหมใครที่คิดว่าตัวเองเห็นด้วยนะครับพิมพ์เลข6มาครับพิมพ์เลข6มาว่าคุณเห็นด้วยครับสวัสดีครับคุณเหมียวครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าอดทนนะครับเข้มแข็งมีวินัยนะครับเยี่ยมมากก็ทุกวันคือวันใหม่ทุกวันคือโอกาสใหม่ๆในการที่คุณจะเราเสียเวลาไปทำไมครับเราเสียเวลาไปอีก1วันเพื่ออะไร1ฉันเสียเวลาไป1วันเพราะว่าฉันกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นแข็งแรงมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นโอเคไหมรักตัวเองมากขึ้นเห็นค่าของตัวเองถูกต้องไหมถ้าว่าคุณทำได้อย่างนั้นนะบอกเลยนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องใช้ไปตลอดชีวิตจริงหรือจริงครับคุณว่าคุณต้องใช้ความเข้มแข็งคุณต้องใช้ชีวิตที่เข้มแข็งจิตที่เข้มแข็งโอเคไหมเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นผู้ชนะและต่อให้คุณแพ้ชั่วคราวก็ไม่ส่งผลอะไรต่อจิตของคุณอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะคุณแข็งแกร่งมากคุณแข็งแกร่งมากคุณก็เพียงแค่โอเคไม่เป็นไรมันก็แค่นะครับเป็นการถดถอยชั่วคราวแล้วคุณก็สู้ต่อไปนะครับด้วยความมุ่งมั่นนะครับว่าคุณเชื่อนะครับในปรัชญาชีวิตของคุณบางครั้งนะอาจารย์อยากจะบอกนะครับว่านี่มันคือปรัชญาชีวิตที่ฉันต้องเลือกเลยฉันต้องเลือกเลยเราไม่รู้นี่ว่าเรายังจะเจอกับอะไรอีกนะครับฉะนั้นเราเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเป็นคนที่แข็งแกร่งเข้มแข็งเอาไว้ก่อนจะดีไหมดีกว่าที่ว่าพูดง่ายๆก็คือช่วยปิดประตูฆ่าตัวตายเข้าใจไหมเพราะอะไรอาจารย์กล้าพูดเลยนะว่าไม่ว่าจะเพราะอะไรนะคนที่ฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเพราะอะไรนะนี่ไม่ได้ไปเป็นซ้ำเติมนะแต่นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจของเขาย่ำแย่ที่สุดนั่นคือช่วงเวลาที่เขานะรู้สึกเป็นทุกข์ที่สุดทรมานที่สุดคุณเข้าใจไหมมันเป็นจิตใจแบบนั้นใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่คุณจะอยู่เหนือมันคุณจะอยู่เหนือมันถึงขนาดที่ว่าคุณจะไม่อนุญาตคุณจะไม่ยอมให้ตัวคุณเองนั้นต้องไปทุกข์ทรมานทางใจคุณลองนึกดูดิโลกใบนี้มีเงินกับไม่มีเงินถูกไหมสำเร็จกับล้มเหลวมีความสุขกับไม่มีความสุขคุณแค่แข็งแกร่งคุณแค่แข็งแกร่งไม่มีเงินเดี๋ยวมีเองเข้าใจป่ะต่อให้คุณยังไม่มีเงินแต่ถ้าคุณแข็งแกร่งสักอย่างคุณอยู่ได้คุณอยู่ได้จริงๆยิ่งกว่าอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่อนแอนะมันจะอยู่ไม่ค่อยได้มันจะอยู่ยากมากเลยเพราะอะไรพอรู้สึกตัวตื่นมาโอ้ฉันเป็นทุกข์พอตื่นมาโอ้ฉันทรมานใจโอ้ฉันเจ็บปวดฉันเจ็บปวดมากนะฉันเฮิร์ตมากแล้วทำไมล่ะครับที่เราต้องอนุญาตแล้วก็ยอมมันทำไมเราไม่เลือกที่จะบอกว่าโอ้ไม่เอาฉันเป็นเจ้าของชีวิตฉันจะเลือกที่ดีกว่านั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เลยนะใช่ครับแพ้ชั่วคราวครับคุณชัยวัฒน์ครับไม่ได้แพ้ตลอดไปนะครับเพราะว่า the winner never quit นะครับผู้ชนะไม่มีวันที่จะถอนตัวนะครับล้มเลิกก็แค่อาจจะถดถอยบ้างช้าลงไปนิดนึงถ้าคุณเป็นเศรษฐีเงินล้านช้าลงไปสัก3เดือน6เดือน1ปี2ปี5ปีเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่คุณไม่ควรเลิกฝันลองคิดดูดิว่าทุกคนควรที่จะมี big dream ที่อยากจะเป็นเศรษฐี100ล้านกันทุกๆคนเป็นอย่างน้อยจริงไหม
ฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะขว้างมันทิ้งถ้าคุณแข็งแกร่งซะอย่างคุณควรที่จะเก็บความฝันและคุณควรที่จะหล่อเลี้ยงมันไว้ทนุถนอมมันไว้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีคุณจะไม่มีวันลืมมันว่าคุณปรารถนามันคุณต้องการเป็นคนแบบนั้นแล้วคุณกำลังเทรนตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นมากกว่าถูกไหมคุณอาจจะมีนิสัยดีกี่ข้อก็ได้คุณมีไปเถอะแต่คุณห้ามเป็นคนอ่อนแอคุณห้ามมีจิตที่อ่อนแอคุณห้ามเลือกใช้ชีวิตวิถีชีวิตที่นะมันเป็นนะเป็น weak people weak mind weak life weak weak นะที่แปลว่าอ่อนแอขอบคุณคุณรัศมีนะครับสีหานันทานะครับบอกว่าติดตามอาจารย์มาโดยตลอดเลยครับขอบพระคุณครับคุณกฤษวิภาสวัสดีครับคุณเบลครับถูกต้องครับคุณเบลครับฝันเอาไว้ครับฝันให้ใหญ่นี่คือเหตุผลทั้งหมดว่าแค่นี้เลยถ้าน้องคนนั้นนะครับมือขวาใช้ไม่ได้ฉันหัดมือซ้ายแล้วตีให้ดีเท่าเดิมได้คุณว่าคนแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาตอนที่เขาอยู่ปีหนึ่งนะคุณว่าตอนที่เวลาเขาเรียนหนังสือเนี่ยคุณว่าชิลไหมขนาดมือขวาใช้ไม่ได้หัดมือซ้ายก็ได้วะแล้วไม่ยอมเลิกแล้วก็เก่งแล้วคนแบบนี้เนี่ยนะครับอุปสรรคคืออะไรรู้ไหมจิ๊บจิ๊บอุปสรรคคือเรื่องเล็กเลยนี่กี่คนครับที่เห็นอุปสรรคแล้วหัวเราะจริงๆหัวเราะแบบจริงๆเลยนะว่าเรื่องเล็กถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายดีครับทำอะไรก็ก้าวหน้าทำอะไรก็สำเร็จเพราะว่าจิตมันได้ครับจิตมันได้มันถูกต้องจิตมันเป็นจิตที่เหมาะสมมากที่จะนะครับปลดปล่อยศักยภาพอาจารย์ก็พูดมาเยอะเลยนะครับก็หวังว่านะครับรายนี้นะครับจะได้ช่วยให้หลายๆคนได้คิดว่าเราเป็นคนอ่อนแอกันมานานแล้วนี่เราต้องเลิกแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับแย่ทางการเงินนะครับอาจารย์พอได้โดยอาจารย์แล้วมีแรงสู้ต่อนะครับคุณรัศมีครับอาจารย์จะเล่าเรื่องนี้คุณฟังนะครับทุกคนฟังนิดนึงนะคุณอีลอนมัสก์นะครับอีลอนมัสก์เนี่ยคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงโคตรรวยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเขามีปรัชญาชีวิตอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เขาเลิกกลัวตลอดชีวิตคนคนนี้เลิกกลัวตลอดชีวิตคนนี้เขาบอกว่าผมได้ตัดสินใจแล้วว่าเงิน1ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินไทยสมมติ37บาทนะคุณฟังดีๆนะอีลอนมัสก์บอกว่าผมได้ตัดสินใจแล้วว่าถ้าผมเหลือเงินวันละ1ดอลลาร์ผมจะอยู่กับมันและผ่าน1วันไปได้หลังจากที่เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเงิน37บาทเขาจะอยู่กับมันได้ถ้าเขาตกต่ำขนาดนั้นเขาจะอยู่เขาจะใช้ชีวิตวันละแค่1ดอลลาร์ให้ได้แล้วเมื่อเขาได้ตัดสินใจว่าเงิน1ดอลลาร์อยู่ได้แล้วนะครับคนคนนี้นะครับหมดความกลัวตลอดชีวิตครับหมดความกลัวเรื่องกลัวตายไม่อยู่ในหัวเขาเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจไปแล้วว่า1ดอลลาร์ต่อ1วันผมอยู่ได้คุณว่าแน่มั้ยถ้าเป็นไงหลังจากนั้นนะครับเขาก็ลุยเลยครับลุยไปทำจรวดนะครับ SpaceX เขาไปทำอะไรจะไปดาวอังคารนะทำรถไฟฟ้าขายโคตรรวยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีไอเดียของความพ่ายแพ้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่เคยมีความกลัวอะไรเลยคุณอยากจะฟังอีกเรื่องไหมผมมาเต้นมาเป็นเพื่อนหน่อยคุณลองคิดดูดิครับงูเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าอาจารย์เราไม่กลัวใช่ไหมเราต้องกลัวงูไหมตอนที่คุณไม่เจองูคุณไม่ต้องกลัวมันแต่วินาทีที่คุณเจอมันคุณอาจจะต้องคิดนิดหน่อยว่างูเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 3,000 สายพันธุ์ทั่วโลกมันมีอยู่ 3,000 ชื่อไม่เหมือนกันเลยอยู่ 3,000 ชื่อนะมีอยู่แค่ 3% เท่านั้นนะคือเท่าไหร่คือ90ชื่อส่วนอีก 2,930 ตัวสับเท่านี้กัดคนไม่ตายไอ้นี่คือกัดคนไม่ตายกัดยังไงก็ไม่ตายนะครับแค่เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่มีทางตายมีที่น่ากลัวเนี่ยอยู่90สายพันธุ์คิดเป็นเท่ากับ 3% ของงูทั้งหมดพ่อแปลว่าอะไรแปลว่างูที่ไม่อันตรายขนาดนั้นนะงูที่มีชื่อไม่เหมือนกันเลยนะครับ3,000ชื่อมีอยู่แค่ 3% นะครับที่มีพิษร้ายแรงที่กัดคนถึงตายได้ฉะนั้นคุณต้องกลัวงูตอนไหนครับคุณต้องกลัวตอนที่คุณเผชิญกับมันแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณไม่ได้เจอมัน
คุณไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับคุณไม่จำเป็นต้องกลัวถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณไม่เจองูแล้วคุณยังกลัวมันได้นะครับอันนี้เป็นอาการหวาดผวาแล้วนะครับคนละเรื่องกันแล้วนะครับโอเคก็เอาไว้บอร์ดออกได้เห็นไหมครับว่าอีลอนมัสก์37บาทพี่แกอยู่ได้อาจารย์จะถามนะครับมีใครบ้างไหมครับที่คิดว่าคุณจะหาเงิน37บาทไม่ได้ครับยกมือครับคุณลองเอาปรัชญาอีลอนมัสก์ไปใช้ดูสิครับ37บาทฉันอยู่ได้หลังจากนั้นเขาไม่เคยกลัวเรื่องการเงินอีกเลยครับมีใครกลัวไหมครับคืนนี้ก็อยากขอทุกคนนะครับแบบว่าคุณนะครับเต็มไปด้วยพรนะครับชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เราพบกันใหม่นะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ